พชรดำใช้เวลา7ปีครับพลิกชีวิตจากมวยตัวแถมพร้อมกับการไล่กวาดคว้าแชมป์ไปโกอินเตอร์ครับร่วมชกกับศึกวันแชมเปี้ยนชิพเข้าโชว์ผลงานน็อกคู่ต่อสู้ทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งไปถึง3ไฟต์รวดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story พบกันเป็นประจำเช่นเคยอยู่กับผมหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันเยอะๆด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเรามีสิ่งที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมครับสำหรับนักมวยคนหนึ่งที่เป็นสีสันของวงการมวยไทยในยุคปัจจุบันที่ต้องบอกว่ามาแรงที่สุดไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับนั่นคือเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบุคลิกครับความเฮฮาแต่นอกเหนือจากบุคลิกความเฮฮาความสนุกสนานของเขานะครับที่แฟนมวยได้เห็นผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆยังมีลีลาการชกมวยที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าความเฮฮาของเขาเลยเพชรดำถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กครับอีกหนึ่งคนของวงการมวยจากสายศึกฝั่งเพชรยินดีครับเพชรดำเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นลูกชายคนโตของในบรรดาลูกทั้งหมด3คนครับจากครอบครัวชาวนาที่มีฐานะค่อนข้างยากจนครับพวกเขาเนี่ยต้องดิ้นรนครับหาเช้ากินค่ำครับตัวเพชรดำเองเนี่ยแม้จะเป็นเด็กก็ต้องช่วยเหลือแบ่งเบาภาระจากพ่อแม่เมื่อในวัย 8-9 ปีครับเพชรดำก็ได้เห็นการชกมวยในงานสงกรานต์แถวบ้านครับพ่อของเขาซึ่งชอบดูมวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยจึงพาเขาไปเปรียบมวยทั้งที่เพชรดำเนี่ยชกมวยไม่เป็นเลยสักนิดครับพ่อเนี่ยซึ่งมีความรู้ในด้านมวยแบบเล็กๆน้อยนะครับก็พยายามฝึกซ้อมโดยอาศัยนวมกระสอบเป้าที่มีคนนำมามอบให้กับหมู่บ้านครับซ้อมไปวันๆครับท่านผู้ชมกลางทุ่งนาด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งครับอยากจะเห็นลูกชายคนโตอย่างเพชรดำเนี่ยชกมวยออกทีวีสักครั้งและเป็นมวยดังครับโดยไฟแรกท่านผู้ชมครับเพชรดำเนี่ยประเดิมอาจจะไม่ได้สวยหรูนะครับเพราะว่าแพ้คะแนนให้กับคู่ต่อสู้ไปชนิดที่ชกว่ายน้ำเข้าใส่กันเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่เป็นมวยเลยครับแต่ว่าสุดท้ายถึงแม้ว่าจะแพ้ไปแต่เพชรดำได้รับค่าตัวมาถึง300บาทเงินจำนวนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงินที่จุดประกายทำให้เพชรดำสู้ต่อครับโดยหลังจากนั้นครับเพชรดำก็มีโอกาสได้ขึ้นชกอยู่อีกนะครับประมาณ 4-5 ครั้งแต่ก็ไม่สมหวังดังใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างไม่ได้ถูกวิธีครับจึงได้นำเพชรดำฝากซ้อมกับค่ายมวยแถวบ้านครับโดยเพชรดำครับเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลครับของครูออสพิบูลเจ้าของค่ายมวยสิทธิ์ออสพิบูลซึ่งเลี้ยงดูเหมือนลูกเหมือนหลานครับจากคนที่ไม่เป็นมวยครับเพชรดำก็ค่อยๆขยับและซึมซาบความรู้ในด้านมวยไทยและเดินสายชกสะสมกระดูกประสบการณ์ในเชิงมวยอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรในตอนนั้นนะครับช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยเพชรดำก็อาจจะมีนอกลู่นอกทางบ้างครับตามประสาเด็กต่างๆครับแต่โชคดีท่านผู้ชมครับเขายังมีจิตสำนึกรักดีครับและรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเลี้ยวแรงในการหาเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตหลังจากนั้นครับกระทั่งฝึกมวยอยู่กับครูออสพี่บูลอยู่หลายปีครับจนกระทั่งเขาเข้าเรียนอยู่ชั้นม.1ครูออสก็ตัดสินใจครับเลิกทำค่ายมวยเพราะไม่มีเวลาจึงมอบนักมวยในค่ายทุกคนครับรวมไปถึงเพชรดำเองครับให้กับค่ายมวยใหญ่อย่างเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับด้วยความที่เชื่อมั่นครับว่าค่ายมวยใหญ่ระดับนี้นะครับจะมีศักยภาพในการสนับสนุนและผลักดันให้กับนักมวยในสังกัดของตัวเองได้มีโอกาสและอนาคตที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเพชรดำซึ่งตัดสินใจครับจะศึกษาต่อให้จบครับในชั้นม.3จึงร้างเวทีไปนานร่วม2ปีครับก่อนที่จะย้ายตามนักชกรุ่นพี่ของค่ายครับซึ่งในเวลานั้นก็คือทางด้านเจ้าเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ในปัจจุบันนะครับเข้าสู่เมืองหลวงของประเทศไทยในวัย16ปีครับโดยการฝึกซ้อมของค่ายมวยเพชรยินดีนั้นครับท่านผู้ชมครับเป็นค่ายมวยมาตรฐานแตกต่างจากที่เพชรดำเคยผ่านมาทั้งจริงจังมากขึ้นและมีระเบียบวินัยมากขึ้นรวมทั้งยังมีนักมวยชื่อดังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้องโอไก่ย่าง5ดาว 3A ไก่ย่าง5ดาวก็ยิ่งทำให้เพชรดำครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจครับที่อยากจะมีชื่อเสียงและเก่งให้ได้อย่างนักชกรุ่นพี่ๆคนอื่นๆครับโดยเพชรดำครับขึ้นชกไฟแรกนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินแต่เป็นการชกหลังคู่เอกนะครับเป็นการประกบล่วงหน้านะครับแต่เนื่องจากมีคู่มวยในรายการถอนครับทำให้เพชรดำมีโอกาสครับเข้าขยับเข้าไปเสียบแทนเป็นมวยในรายการนั้นโดยปริ
ริยายการประเดิมที่สวยหรูครับเนื่องจากไฟนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเพชรดำเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ต่อสู้ลงมาได้พร้อมกับได้ค่าตัวถึง 10,000 บาทครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนจุดประกายเลยครับทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนเพชรดำครับใช้เวลา7ปีครับพลิกชีวิตจากมวยตัวแถมค่าตัวหลักพันครับขยับมาเป็นค่าตัวหลักหมื่นจนปัจจุบันมาจนถึงหลักแสนพร้อมกับการไล่กวาดคว้าแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดแชมป์ลุมพินีครับ118ปอนด์ประเทศไทย118ปอนด์แชมป์ WBC 126ปอนด์และแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราธอน135ปอนด์ครับโดยหลังจากนั้นครับเพชรดำก็ได้มีโอกาสไปโกอินเตอร์ครับร่วมชกกับศึกวันแชมเปี้ยนชิพเข้าโชว์ผลงานน็อกคู่ต่อสู้ทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งไปถึง3ไฟท์ฟังไม่ผิดท่านผู้ชมครับ3ไฟลวดก่อนจะคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรายการมาครองได้สำเร็จครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับสำหรับนักมวยไทยคนหนึ่งเลยครับถึงแม้ว่าปัจจุบันครับเพชรดำอาจจะเสียแชมป์ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังรอโอกาสที่จะหวนกลับไปทวงบัลลังก์แชมป์โลกคืนให้ได้อีกครั้งครับใครที่เป็น FC แฟนคลับครับของ The Baby Shark ครับก็อดใจรอสักหน่อยครับสำหรับเวทีระดับโลกแต่ในเวทีระดับมวยไทย5ยกนะครับผมเชื่อว่าไม่นานครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซ้อมเกอร์มา1ครั้งแล้วครับเพราะว่าคู่ปรับเก่าอย่างทางด้านแบ็คแมนออัจฉริยะเนี่ยถอนชกไปในรายการใหญ่เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นก็คือศึกยูมวยนะครับรวมใจคนรักมวยไทยที่ผ่านมาทำให้ทางเพชรยินดีครับน่าจะรีบหารายการป้อนให้กับเจ้าตัวอย่างเพชรดำให้เร็ววันครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเพชรดำเนี่ยถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กและมวยยุคใหม่ของวงการมวยไทยในยุคปัจจุบันด้วยความตลกสนุกสนานเฮฮาและพูดเก่งครับทำให้เขาก้าวขึ้นไปอยู่ในใจของแฟนมวยหลายๆคนครับและนี่คือมวย Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆนะครับวันนี้ผมลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com